้าซึ่งเราฟังแต่ตอนต้นแล้วใช่ไหมครับเมื่อเวลามันเซตเวลากันไปปุ๊บทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมฝั่งโลกเขาก็เซตเวลากันใหม่ใช่ไหมครับฝั่งธรรมก็ต้องเซตเวลากันใหม่มาเป็นอากาลิโกทีนี้เห็นไหมท่านฟังก็พัฒนาตัวให้เข้าสู่เวลาของอากาลิโกมันจะเข้าถึงพระธรรมจะได้บรรลุธรรมหรือว่าจะเป็นชาติสุดท้ายกันให้มันระเบิดเถิดเทิงไปเลยดีไหมเพ่ไม่ดีได้ไงก็เพราะมีลงออกให้เป็นสะพานเหยียบอยู่เวลานี้ใช่ไหมเหยียบไปสิเหยียบข้ามไปเลยจากโลกีโซโลกุฎเชิญพระยาคาที่โก่งหลังให้เหยียบแล้วโก่งหลังเป็นสะพานโค้งไงโก่งหลังเหยียบไปเลยพี่ไม่มีปัญหาหรอกกับลุงเนี่ยนะทำสำคัญแต่เพียงว่าเวลาลุงพูดเรื่องนี้พอเข้าใจไหมใช้ภาษาพ่อขุนนะไม่ได้ใช้ภาษาอื่นนะเนี่ยเห็นไหมครับงั้นภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้เป็นของกลางสื่อกันและกันของคนไทยเพราะนั้นคนไทยรู้จักก่อนเข้าใจก่อนแปลว่ามีบุญก่อนไหมเนี่ย แม่นบอขอบคุณให้กับตัวเองซะเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเมื่อกี้เกี่ยวกับเครื่องของการบินทั้งหมดต้องเซตเวลากันใหม่หมดเลยใช่ไหมคอมพิวเตอร์แหละเพราะมันไปด้วยคอมพิวเตอร์หมดไอทีหมดเวลาเนี่ยเซตกันใหม่หมดเลยเห็นไหมครับการนัดหมายอะไรต่างๆนะผมว่ามันเซตซีโร่จริงๆเนาะมีหน้ามันเอ๊ะระหว่างกาลียุคการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเห็นร่องรอยนะพี่เนาะอเมริกาเนี่ยเอานะประชาชนบุกทำเนียบเนี่ยไม่ใช่โทษทีบุกรัฐสภาเห็นไหมครับบุกอาคารรัฐสภานั่นนะมันบ่งบอกให้รู้คำว่ากาลียุคนั่นนะถ้าคุณทำยังอยู่ผมเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าเขามีสตังค์เยอะรวยด้วยมีอำนาจด้วยในวาระเนี่ยรู้ไหมเวลานี้เขาป้องกันอย่างเดียวคือกลัวคุณทำเขาจะกดปุ่มอย่าลืมนะปุ่มนิวเคลียร์มันมีคำว่าคีย์หรือว่ารหัสรหัสนะฮะรหัสไม่ใช่ประธานนะพอดีเขาจะถืออยู่นะฮะเดี๋ยวนะหมายเลขหนึ่งของเสนาธิการเขาเนี่ยที่การทหารเห็นไหมทหารก็รวมกันอะไรบกอากาศเรือใช่ไหมเนี่ยมาเป็นความมั่นคงนี่หมายเลขหนึ่งเขานั่งตรงนี้คือถือรหัสอยู่อย่างเงี้ยหมายเลขสองนู่นประธานรัฐสภานู่นนะครับเห็นไหมหมายเลขสองถือรหัสอยู่อย่างเงี้ยหมายเลขสามเรื่องสงสารครับเขาถือรหัสอยู่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเป็นรัฐสภาโอเคไหมฝั่งกฎหมายนะฝั่งศาลเขาถือคีย์อยู่นะครับคีย์คือรหัสอย่าคิดมากมีฝั่งทหาร1ทางศาลเขาอีก1ทางฝั่งออกกฎหมายอะไรต่างก็คือรัฐสภาอีก1แล้วก็คุณประธานนายพลอีก1นะครับประธานอีก1ดอกอีก1รหัสมี3แล้วเนี่ยถือกุญแจ3ดอกถ้าสมมติว่าเขาคอนวินส์หรือว่าทางคุณทําเนี่ยคุณต้องเปิดรหัสไว้ก่อนนะคุณเสนาธิการกดรหัสซะถ้าหากว่าเสนาธิการทําตามคุณทํานะสั่งโอเคมาปลดล็อกรหัสไว้นะแล้วทางฝั่งอะไรล่ะรัฐสภาเขาเอ้าปลดรหัสไว้นะ1กับ2ปลดแล้วเหลือคุณทำอย่างเดียวกดปุ่มนิวเคลียร์ตะบือเตะบันนะครับภายใน10วันที่เหลืออยู่นี่แหละครับทำเป็นเล่นไปเลยครับเห็นรู้สึกมีข่าวมาแล้วนะแทนที่จะแสดงความยินดีไม่เลยไม่เข้าในพิธีการแสดงความยินดีเดี๋ยวสิครับดูสิมนุษย์คนหนึ่งทำให้โลกพังหรือเปล่าวันนี้มนุษย์คนหนึ่งทำให้โลกพังรู้ไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวว่าทำยังไงจะให้ท่านอยู่ในจอที่รบมีพละกำลังที่จะป้องกันภัยนิวเคลียร์ผมก็พูดมาก่อนนะถ้าหากว่านิวเคลียร์มันลงแถวๆใกล้ๆบ้านเราเนี่ยห่างจากลุงออกประมาณสัก15เมตรถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นลุงออกตายเป็นครั้งสุดท้ายแน่นอน
นิวเคลียร์เนี่ยรู้ไหมนางาซากิกับฮิโรชิมานะไอ้แค่ระเบิดที่มันทำด้วยธาตุฮีเลียมโทษขอไปยูเรเนียมอย่างเดียวนะแร่ยูเรเนียมอย่างเดียวนะยูเรเนียมอย่างเดียวนะฮะดูสิครับปึ้งเข้าไปปึ้งๆเนี่ยหมดไปไม่น้อยกว่า 80,000 คนทันทีแล้วเป็นแสนคนทันทีครับ2ลูกทีทันทีหมดนะระยะทำการเนี่ยมันโหกี่10กิโลวะเนี่ยปึ้งปังเนี่ยถ้าหากว่าเป็นนิวเคลียร์ทุกวันนี้นะครับมันปึ้งปังเดียวนะครับมันไปตั้งเป็น4-500กิโลนะมันจะไปเหลือไหมเนี่ยถ้ามันลงสระบุรีปุ๊บปุ๊บคนกรุงเทพหมดไม่มีเหลือเห็นไหมครับถ้าเหลือก็เหลือแค่ลุงออกคนเดียวเอาจริงๆก็บอกแล้วไงมันโดนเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นทั้งแรงอัดแรงอัดฟังคำว่าแรงอัดฟังให้ดีครับแรงอัดเคยรู้จักแรงอัดไหมครับแรงดันไง pressure ดันมาปุ๊บไอ้แค่รถสวนทางผ่านกันเนี่ยคันเล็กคันใหญ่ก็คันเล็กก็แย่แล้วนะนึกออกไหมครับน่ะแรงรถใหญ่ๆมันวิ่งผ่านเราลมที่มันปะทะอากาศมาปะทะรถขนาดเล็กเราก็หวั่นไหวแล้วไอ้ระเบิดมันรุนแรงมากนะฮะถ้าหากว่าคนบอกว่าลุงเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้มึงจะบึ้งมากูก็อ่อนไปตามอากาศนะใช่ไหมนี่ก็อย่างเขาว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยก็เพราะตรงนี้แหละครับที่ผมก็ทักเป็นการตายมันจะตายคือตรงนี้แหละหนึ่งเดียวก็หมายความตรงนี้แหละครับไม่รู้ใครตัวหนักก็ตับแตกตายก่อนเนี่ยเอาว่ะใครมีพื้นที่ร่างกายมากก็ตับแตกตายก่อนแล้วกันนะไม่ได้พูดเล่นนะ ไม่ได้พูดเล่นนะ แรงดันเนี่ยกับสัตว์ใหญ่เนี่ยสัตว์ใหญ่ตายก่อนนะครับสัตว์เล็กเนี่ยไปตามอากาศได้ไหมครับมันลอยตามอากาศมองออกไหมครับไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันอยู่ในบรรยากาศได้โอเคไหมครับเพราะนั้นไวรัสโคโรนาอยู่ในบรรยากาศได้อย่าไปคิดทำลายมันไม่มีทางทำได้หรอกครับจะไปเผามันนะครับไม่มีทางลุงบอกไม่มีทางเอามันอยู่พูดมาถึงขนาดนี้ยังย้ำอยู่แล้วนะครับท่านทั้งหลายขอญาติมีทางเดียวคือป้องกันตัวเราเองอย่างเดียวบูสต์เพิ่มพลังงานบริสุทธิ์ให้ของท่านมีอยู่แล้วหมายพลังงานบริสุทธิ์หมายความอยู่ในตัวท่านมันมีอยู่แล้วนะให้นึกถึงเตาไฟแดงๆในเตาไฟแดงๆก็คือไฟในตัวท่านมีอยู่แล้วลุงเพียงบอกว่าเอองับอากาศนะตามภาษาลุงใส่ไปมันก็เหมือนกับใส่ฟืนใส่ฐานเข้าไปให้มันมีพลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นนั่นเองสร้างภูมิต้านทานอะไรมาเยอะแยะมากมายหลักคิดมีอยู่แค่นี้ครับมีอยู่แค่นี้หลักการหลักคิดมีอยู่แค่นี้ครับเราจะป้องกันได้ต่อให้มาเลยโคตรไวรัสโคโรนามาเยอะๆมาทั้งหมด100ตระกูลจริงๆลุงท้ามันอยู่ตรงนี้แหละไม่กลัวมันไปทำไมล่ะคนอย่ากลัวทั้งโลกกันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องลุงใช่ไหมครับถ้าเอาสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเวลาเนี่ยใช่ไหมฮะคนกลัวทั้งโลกก็ไม่เข้าใจเพราะบ้านเราตอนทีวีต้องเข้าใจนะเห็นไหมหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็ตรงนี้อยู่นะเป็นหุ้นส่วนความคิดกันอย่าแพ้ชนะกันอย่ามาเอาแพ้ชนะผมอย่าเลยขอร้องนะครับมันไม่มีประโยชน์หรอกผมก็ไปแย่งอาชีพใครนะเอาไปใช่ไหมฮะผมไปทำลายใครในเวลาเนี้ยอะไรทำนองนั้นน่ะฟังภาษาลุงภาษาพ่อขุนทันไม่เข้าใจหรือไม่ประการใดต่างหากเนี่ยภาษาพ่อขุนเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้เป็นสื่อกลางให้สื่อสารกันคนไหนเข้าใจได้ไวคนนั้นคือคนที่มีบุญมันไงคนไม่เข้าใจหรือเข้าใจช้าดีไปยังต่อต้านคนที่มีอะไรไม่มีบุญก็แล้วกันเห็นไหมบุญคือความเข้าใจไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าเนี่ยจะมาแล้วก็สร้างความเข้าใจกันมันถึงจะได้โอเคนะพอได้นะครับนั้น
พลังงานบริสุทธิ์นี่นะฮะเป็นสิ่งที่ต้องป้องกันตัวเองนะวันนี้ป้องกันทั้งไวรัสโคโรนาป้องกันทั้งถ้าหากว่านิวเคลียร์มันลงหรือแม้แต่อาวุธเคมีเหมือนกันเยอะๆอยู่เวลานี่เอาแต่วันตกกลางระวังให้ดีๆเลยครับยังไม่แน่จะเป็นปูนหมู่ด้วยจ่าเนี่ยภายใน10วัน10กว่าวันเนี่ยครับเป็นไปได้สูงนะที่พูดเนี่ยถ้ามันตุ่มตามเรื่องพอดีเกิดผ่องถ่ายพอดีอะไรเกิดขึ้นจะเดี๋ยวโอ้โหรู้ไม่จืดนะครับเนี่ยมันเป็นระดับโลกนะเป็นไปได้ไหมนะถามกันนั่นเล่นนี่ครับแล้วคุณทำเขาเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นเหลือไหมเนี่ยเนี่ยก็มาเล่นนอกสภาที่นี่เอาสิเอาสิใครจะเล่นเข้าที่นี่มีคนเล่นด้วยนะอย่าลืมว่ามนุษย์ในโลกนี้มันโสตายมันมีนะให้รู้ไว้มนุษย์โสตายไปมีนะครับให้รู้คนจนมากๆเนี่ยระวังให้ดีนะใครก็ตามที่รู้ตัวก็รีบปรับตัวซะนะคนจนมากไม่มีกินมันกะลียุคนะพี่นะรู้จักคำว่ากระบองไหมนะกระบองคนละถือคนถือ